สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการวางแผนในการพัฒนาโปรเจกต์เว็บไซต์นั่นเองนะครับผม เนื่องจากว่ามีหลายๆคนนะครับอยากจะรู้วิธีการที่จะวางแผนก่อนพัฒนาโปรเจกต์นะครับว่าทํำยังไงนะครับจริงๆผมก็มีวิธีของผมที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับจริงๆวิธีเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทําเหมือนกันแต่ว่าเผื่อมีหลายๆคนเนี้ยไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนนะครับก็อยากจะมาแนะนําเป็นวิธีนี้เบื้องต้นนะนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ในการวางแผนโปรเจกต์ของทุกคนได้ก่อนที่จะไปพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาโปรเจกต์นั่นเองนะครับโอเคก็มาดูกันเลยครับว่าวิธีการที่ผมเนี้ยใช้ในการวางแผนเนี้ย ผมทำยังไงอ่ะมาดูวิธีการนะครับที่ผมใช้ในการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์นะครับทุกคนก็ตรงนี้เลยผมอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับใช้เป็นอะไรก็ได้นะนะครับที่ทุกคนสามารถใช้ในการจดบันทึกนะครับก็ในที่นี้เนี่ยผมจะใช้เป็น Notion นะครับทุกคนก็สามารถใช้เหมือนผมได้นะอันนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่า Notion เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ เราสามารถใช้ในการจดบันทึกนะครับในการวางแผนในการแบบเขียนข้อมูลอะไรไว้เก็บไว้อ่านทบทวนภายหลังได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้โ o t i ชั่นในการแบบเขียน To-do list อะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับเนี่ยผมสร้างนะครับเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับชื่อว่า Web Development Project Planning นนะครับผมอ่ะก็มาดูกันว่าผมเนี่ยใช้วิธีนี้ในการวางแผนยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยสำคัญมากก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของการพัฒนาเว็บไซต์นะครับ อันเนี้ยผมจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือจะมีในส่วนของ front end แล้วก็ back end นะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลนะครับผมอ่ะตรงนี้มาดู front end นะครับซึ่ง front end เนี่ยก็ถ้าเอาทั่วๆไปเลยนะครับแบบพื้นฐานไม่ต้องขั้นสูงไม่ต้อง advanced มากเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถใช้เป็นตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะใช้เป็นตัวอื่นนะทุกคนก็อาจจะเขียนกําหนดไว้เลยนะครับว่าทุกคนจะใช้เป็นออย่างเช่นเป็น react js อะไรพวกนี้นะครับโอเคนะฮะ แล้วก็ส่วน่อกไปนะครับก็คือจะเป็น back end นะครับ back end ตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนหรือว่าทีมของทุกคนนะครับว่าจะใช้อะไรอย่างเช่นผมก็ใช้แบบภาษายอดนิยมนะครับอย่าง PHP นะครับหรือว่าทุกคนจะใช้เป็น Node.js ก็เขียนนะครับกำกับไว้ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้ส่วน่อกไปครับก็คือฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลตัวนี้ผมก็จะใช้เป็น MySQL นั่นเองนะครับหรือว่าทุกคนอาจจะใช้เป็น MongoDB นะครับ อ่ะก็เขียนกำหนดไว้ตามนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้จะเป็นส่วนแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่เราเนี่ยจะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองหรือพูดง่ายๆคือเป็นอ่าสแต็กที่เราจะใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโมเดนอ่าสแต็กเนะี่ยเขาก็จะมีอะไรนะที่อ่าเรามักจะนิยมใช้กันนะครับในบริษัทหรือว่าเป็นสแต็กแบบทันสมัยเลยก็อย่างเช่น m e r ร์สแต็กนะครับมีนสแต็กนะฮะแล้วก็ m e v n สแต็กนะคิดว่าน่าใช่นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นสแต็กที่ใช้ react นะครับ อันนี้จะเป็นใช้ Angular นะครับอันนี้จะเป็นใช้ v i e นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีหลาย stack เลยนะครับอยู่ที่ทุกคนชอบเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยถนัดในการใช้เทคโนโลยีตัวไหนนะซึ่งมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทุกคนจะใช้ตัวไหนก็ได้ขอแค่มันบนรรลุผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการได้นะครับโอเคตามนี้เลยนะครับในส่วนของอ Web Development Technologies นะครับผมโอเคต่อไปมาดูในส่วนของ Requirements นะครับก็คือ System Requirements จะเป็นอ่าสิ่งที่เราเนี่ย จะต้องสร้างให้กับระบบของเรานะครับก็ตรงนี้สําคัญเช่นเดียวกันว่าเราต้องการให้โปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเว็บแอปของเราเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างนะครับจริงๆก็ทั่วๆไปเนี่ยคือมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะก็คือจะมีในส่วนของแอดมินกับยูเซอร์ใช่ไหมนะครับแอดมินเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถาใช้ในการเข้าไปดูข้อมูลจัดการรายละเอียดอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นคนผู้ใช้งานอะไรพวกนี้นะครับก็ จะแบ่งเป็น2ส่วนตามนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็มันอาจจะมีส่วนอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มมามันก็จะมีอะไรอีกฮะในส่วนของอ่า authentication ใช่ไหมนะครับก็คือ login กับ register นะครับอ่ะ authentication นะครับ login and register นะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับก็มันจะมีหน้า login กับอ่าหน้า register อ่าเดี๋ยวผมแยกมาแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกล่องอ่าสี่เหลี่ยมนะครับผม เป็น to do list ตัวนี้นะครับอ่ะก็จะมีหน้า login นะครับมีหน้า register นะครับผมโอเคตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ admin นะครับ admin เนี่ยนะครับทุกคนก็กําหนดเลยว่าทุกคนอยากจะให้แอปของเราเนี่ยให้ admin เนี่ยสามารถจัดการในส่วนไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คืออะไรอ่า admin เนี่ยสามารถที่จะจัดการ user ได้ใช่ไหมก็คือจะเป็นในส่วนของอ users management นะครับอ่านะครับผมจากนั้นก็อาจจะเป็นในส่วนของอ จัดการโพสต์ต่างๆนะครับอ่าโพสต์แมネจเมนต์นะครับอ่สมมุติว่าโปรเจกต์ตัวเนี้ยผมจะทําเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเว็บบล็อกอะไรพวกนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้ยูเซอร์เนี้ยสามารถเข้ามาสร้างบทความได้อะไรพวกนี้นะนะครับทุกคนอาจจะเขียนกำกับไว้ด้วยก็ได้ว่าเราจะสร้างเป็นอ่าบล็อกซิสเต็มนะครับผมประมาณนี้นะนะครับ อันนี้อาจจะใช้เป็นหัวข้อใหญ่ๆนิดนึงนะครับประมาณ heading 2นะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ตามนี้ครับ system requirement อ่ะมาดูต่อนะครับมันมี admin เนี่ยสามารถจัดการ user ได้จัดการ post ได้นะครับก็ไอ้พวกระบบพวกเนี้ยก็คือจะเป็นคร u นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะครับทุกคนโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนอาจจะทำแยกมาอีกก็ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างเป็น to do list มาอีกนะครับก็เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลก็คือมันจะมีอ่า create user ใช่ไหมนะครับผมต่อไปก็คือจะเป็น fetch users data ใช่ไหมครับต่อไปก็คือจะเป็น update u s e r data แล้วก็จะเป็น delete users data ใช่ไหมครับอ่ะเวลาที่เราพัฒนาระบบเนี่ยพอเราแยกมันเป็นหัวข้อย่อยแบบเนี้เราจะได้รู้ว่าเออในส่วนไหนที่เราเนี่ยกำลังทําอยู่หรือว่าทําเสร็จแล้วนะครับเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราก็มาติ๊กอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะให้มันเป็นส่วนๆไปนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับในส่วนของ อ่า post management นะฮะเราก็จะมีเป็น to do list นะครับอ่าเราก็จะมี create post นะครับ fetch post data จะมี update post data delete post data อ่าตามนี้นะครับอ่าสมมุติว่าระบบของผมก็คือจะมีหลักๆตามนี้เลยแอดมินก็สามารถจัดการกับ ยูเซได้จัดการกับโพสต์ต่างๆได้นะครับจากนั้นมาดูส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ user นะครับซึ่ง user เนี่ยสามารถทำไรายได้ยูเซอรอันดับแรกเลยก็คือ user เนี่ยสามารถที่จะสร้างโพสต์ได้ใช่ไหมนะครับผม create post นะครับจากนั้นส่วนต่อไปก็คือ user เนี่ยสามารถที่จะอัปเดตโปรไฟล์ได้นะครับผมต่อไปก็คือยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะ view โพส์ได้นะครับก็คือดูโพสต์ของตัวเองว่ามีโพสต์อะไรบ้างที่เคยโพสต์ไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะดีล t ทนะครับโพสต์ Post ของตัวเองได้ตามนี้นะฮะอ่ะหลักๆของยูเซอร์ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือ Au authentication อ่ะอันนี้ก็เขียนไว้แล้วนะครับผมโอเคอ่ะสมมุตินะครับประมาณนี้นะนะครับระบบของเราก็นี่เลยเห็นไหมพอเราเขียนออกมาแยกออกมาเป็นหัวข้อย่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นละว,ว่าเราจะต้องทำส่วนไหนบ้างนะครับผม โอเคเนี่ยเวลาเอาไปพัฒนาระบบเราจะได้รู้ว่าเออตอนเนี้ยเราทําส่วนไหนแล้วนะครับทําเสร็จก็ติ๊กอะไรแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเนี่ยวางแผนนะครับในส่วนของ system requirements เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่วนต่อไปก็คือสิ่งที่ผมจะทําเป็นขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของการออกแบบ user interface นะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้เราก็มาวางแผนนะครับว่าเราต้องการให้ตัว web app ของเราเนี่ยมันมีหน้าอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างเช่นอันดับแรกเลยแน่นอนจะมีหน้า homepage นะครับ ต่อไปก็อาจจะมีหน้า about page นะครับอ่าหนะ้า about page ต่อไปก็อาจจะมีหน้าอ่าเป็น blog page นะครับต่อไปก็อาจจะมีหน้าอ่า contact page ต่อไปอาจจะมีหน้าอ่าเป็น admin page นะครับ user page ต่อไปก็จะเป็นอะไร login page อ่า register page นะครับ404 Page. ประมาณนี้ครับสมมุติว่าหน้าทั้งหมดเนี่ยในเว็บแอปของเราเนี่ยที่เราต้องไปดีไซน์แล้วก็ออกแบบนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยเวลาเราทําเสร็จก็มาติกว่าอ่ะสมมุติเราทํา3หน้าเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับจะได้รู้ว่าเออตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไปแล้วบ้างนะครับผมโอเคนะครับนี่นะฮะทุกคนก็อ่ะก็นี่นะครับทุกคนหลกัหลกๆก็ผมคิดว่าจะมีประมาณนี้นะอันดับแรกก็คือในส่วนของเทคโนโลยีที่เราเนี่ยจะใช้นะครับต่อไปก็คือจะเป็นอ่าการวางแผนว่าระบบของเราเนี่ยมันจะมีส่วนไหนบ้างนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการออกแบบหน้าจอหน้าเว็บนั่นเองนะครับผมว่าเราต้องการให้รูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแน่นอนครับสุดท้ายท้ายสุดก็จะเป็นการโคดดิ้งนั่นเองนะครับหรือว่าลงมือทำนั่นเองนะครับผมก็นี่นะครับทุกคนจะเป็นวิธีการที่ผมเนี่ยมักจะใช้นะเวลาที่ผมแบบจะวางแผนในการทำโปรเจกต์อะไรก็ตามนะนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราคิดอยู่ในหัวเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับก็คือแบบบางทีมันคิดไม่ออกแล้วไม่เห็นภาพนะนะครับก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมาเขียนเป็นตัวอักษรนะครับเป็นตัวหนังสือแบบนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เออเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะนะครับผมแทนที่เราจะคิดทั้งหมดเนี่ยในหัวเรานะครับก็ แบ่งออกมานะครับเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพได้ชัดขึ้นนั่นเองนะครับก็เนี่ยจะเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับก็ตรงเนี้จะเห็นว่าเป็นวิธีบ้านๆครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรกําหนดสิ่งที่เราต้องการตามที่เราต้องการที่จะพัฒนาเลยนะครับแล้วก็ลงมือทานะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะทำโปรเจกต์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงดีนะครับคิดในหัวก็คิดไม่ออกนะครับแนะนําว่าให้ลองทําแบบนี้นะก็คือแยกสิ่งต่างๆนะครับเป็นส่วนเป็นส แยกแบบนี้นะครับเชื่อผมว่ามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ได้คิดในหัวอย่างเดียวนะครับเราเขียนออกมาก็จะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเองนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนลอไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ